เริ่มต้นกันด้วยรายงานการพบผู้ติดเชื้อกลุ่มก้อนใหม่หรือว่าคลัสเตอร์ใหม่นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงโรงเบียร์ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพบว่ามีผู้ติดเชื้อรวม60คนนะคะขณะที่คณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดก็ระบุว่าเชื้อยังไม่กระจายไปสู่ชุมชนที่จังหวัดสมุทรสาครก็กำลังเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกนะคะโดยเฉพาะจากพื้นที่โรงงานซึ่งมีไม่ต่ำกว่า 11,000 แห่งค่ะเด็กผู้สูงอายุกลุ่มคนทำงานที่สัมผัสเชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อในโรงเบียร์90ศรีราชาจังหวัดชลบุรีทยอยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่ศูนย์ตรวจโควิด -19 อำเภอศรีราชาหลังจากสาธารณสุขจังหวัดประกาศให้บุคคลที่เข้าไปใช้บริการที่นี่ระหว่างวันที่24ถึง31ธันวาคมเข้าไปรับการตรวจเชื้อเป็นการเร่งด่วนเนื่องจากขณะนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เชื่อมโยงกับร้านนี้มากถึง60คนแล้วทำให้อำเภอศรีราชามีผู้ป่วยสะสม271คนสถานการณ์การแพร่ระบาด ที่ทำให้จังหวัดชลบุรีมีผู้ป่วยสะสมเป็นอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกในขณะนี้จากการระบาดในอำเภอศรีราชาทำให้ชาวบ้านร้องขอให้ล็อกดาวน์ส่งผลให้คณะกรรมการโรคติดต่อเร่งออกมาชี้แจงข้อมูลอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคทั้ง60คนนี้เพื่อจะควบคุมการระบาดและย้ำว่าเชื้อโรคยังไม่กระจายไปสู่ชุมชนตามที่ประชาชนกังวลใจคือจริงๆเนี่ยที่โรงเบียร์เนี่ยเหตุการณ์นี้มันเกิดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคือมีผู้ที่ไประยองมาแล้วก็ไปติดเชื้อมาแล้วก็มาใช้บริการที่โรงเบียร์เนี่ยตั้งแต่วันที่24นะมีวันที่24แล้วก็วันที่27แล้วก็ไปติดกับคนที่นั่นแล้วก็คนที่นั่นก็ไม่รู้ว่าตัวเองติดนะครับจนกระทั่งเราตามสอบสวนโรคไปเนี่ยว่าใครไปเกี่ยวข้องแล้วก็ไปเจอว่ามีคนเนี้ยติดมาแล้วเขาก็บอกเขาไปที่โรงเบียร์เราก็ไปตามที่โรงเบียร์นะฮะก็ปรากฏว่าทั้งพนักงานนักดนตรีผู้ใช้บริการที่ไปเนี่ยติดกันรวมถึงตอนนี้60คนละที่จากโรงเบียร์ล้วนๆเลยนะอันเนี้ยก็คืออย่างที่ผมบอกว่าถ้ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีอาการถ้าหากผู้ป่วยเขาบอกว่าเขาไปที่ไหนมั่งเนี่ยท่านก็ต้องมาตรวจละถ้าท่านมาตรวจแล้วเนี่ยพบว่าไม่มีก็สบายใจแต่ถ้าพบว่ามีก็จะต้องไล่ไปอีกว่าแล้วท่านล่ะถ้าท่านติดเชื้อแล้วท่านไปไหนบ้างนะก็จะไล่กันเป็นวงไปอย่างเงี้ยนะจนกว่าจะคุมได้หมดผู้ว่ายังย้ำหลังจากนี้ผู้ติดเชื้อในอำเภอศรีราชาจะค่อยๆลดลงเหมือนอย่างที่อำเภอบางละมุงที่ตอนนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อเป็นศูนย์ส่วนร้านสถานบันเทิงโรงเบียร์90ปิดบริการตั้งแต่วันที่31ธันวาคมที่ผ่านมามีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคแล้วยืนยันไม่จำเป็นต้องล็อกดาวน์ในพื้นที่ขณะที่สถิติผู้ติดเชื้อรายใหม่จังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้น20คนเป็นผู้ป่วยจากโรงเบียร์อำเภอศรีราชา18คนรวมมีผู้ป่วยสะสม587คนด้านจังหวัดสมุทรสาครวันนี้เป็นวันที่2ที่เจ้าหน้าที่นำส่งกลุ่มแรงงานข้ามชาติกลับเข้าบ้านพักที่ตลาดกลางกุ้งเกือบ200คนหลังครบกำหนดระยะเวลากักตัวโรงพยาบาลสนามที่สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาครซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่ทีมหมออนามัยนำโดยนายมานะเปาทุยสาธารณสุขอำเภอเมืองจัดกิจกรรมต้อนรับทุกคนกลับบ้านอย่างชื่นมื่นหลังจากกลุ่มแรงงานต้องอยู่ในสถานการณ์ถูกกักตัวเฝ้าระวังช่วงโควิดเพื่อสังเกตอาการและอยู่ในระบบคัดกรองเข้มงวดมาตั้งแต่วันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาขณะที่ภายในตลาดกลางกุ้งมีผู้ค้าเดินทางเข้าไปเอารถยนต์ทรัพย์สินและอุปกรณ์สำหรับค้าขายที่ตกค้างภายในตลาดตั้งแต่ช่วงปิดตลาดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเพื่อนำกลับออกไปใช้ค้าขายโดยต้องมีระบบการลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่และแจ้งแสดงรายการทรัพย์สินสำหรับการเดินหน้าตรวจเชิงรุกเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อโควิดที่ผ่านมาแม้ทีมหมออนามัยและทีมสาธารณสุขจะช่วยกันค้นหาในชุมชนและกลุ่มเสี่ยงแล้วจะยังเดินหน้าตรวจเชิงรุกสแกนเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงเน้นกลุ่มโรงงานเพิ่มเติมที่มีในจังหวัดกว่า 11,000 แห่งให้เสร็จสิ้นภายใน 1-2 สัปดาห์ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงประมาณ 70,000 คนและหากสแกนได้ครบตามเป้าหมายคาดว่าจะทำให้ภาพรวมตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดของจังหวัดสมุทรสาครอาจเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณเท่าตัว